ุกคนนี่เวลาอะไรจ๊ะเวลาเล่นค่ะเย้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Poppy Playtime Chapter 2นั่นเองซึ่งในครั้งนี้นะคะเราต้องผจญภัยกันต่อในโรงงานของเล่นปีศาจนั้นเนี่ยยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะและแถมการทดลองแปลกๆที่เขาได้ซ่อนม้วนเทปไว้ในแต่ละจุดเนี่ยทำให้เรารู้ว่าในบริษัทผลิตของเล่นนี้มันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปที่ Chapter 2กันเลยค่ะวู้ฮู้เอาละอุ้ยอุ้ยที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีหลอดผลิตของเฮ้ยมือของไอ้ตัวยาวๆมันขยับได้รู้สึกว่าเราจะเจอกับแมงมุมเข้าให้แล้วค่ะเจ้าตัวนี้มีชื่อว่ามัมมี่ลองเล็กซึ่งเป็นคุณแม่ที่ขายาวมากๆ Chapter 2แมลงวันติดกับจาก Chapter ที่แล้วดูเหมือนว่าเราจะช่วยป๊อปปี้ให้กลายเป็นอิสระเป็นที่เรียบร้อยและเราก็กำลังหาทางหนีออกจากโรงงานบ้าๆนี้แต่ว่าสถานการณ์มันดูเปลี่ยนไปรีบตื่นแล้วก่อนที่เขาจะจับนายได้เขามาแล้วตื่นสิดูสิมามีลองเล็กสนุกทุกครั้งที่มีเธอแค่ไล่แค่เธอยืดได้หรือห้อยหัวก็ดีมาเรามาสนุกกันปล่อยความเศร้าทิ้งไปถ้าอยากได้ความเร้าใจมามีเล็กจัดให้บริษัทเพลย์ไทม์ภูมิใจเสนอพลาสติกยืดได้จะยืดบิดมามีได้ตามใจชอบเขาชอบดูคุณเล่นมากๆนะรู้ไหมและถ้าคุณสนุกเขาก็จะสนุกด้วยใบล่าสุดมัมมี่ลองเล็กจากบริษัทเพย์ไทม์นี่เวลาอะไรจ๊ะเวลาเล่นค่ะนี่เร่งตื่นแล้วเสียงใครนะเฮ้ยลักษณะเด็กเล่นเก่าๆนี่มันคือดูเหมือนมีใครบางคนพยายามหนีออกจากโรงงานนี้โหบรรยากาศด้านนอกดูหลอนมากๆเลยฉันเห็นดวงตาที่คุ้นเคยนี่มันป๊อปปี้นี่เธอมาทำไมอ่ะ Wake up ตื่นนะป๊อปปี้เพย์ไทม์ Chapter 2โอ้โหมาตอนแรกเนี่ยก็ดูหลอนแล้วนะคะกับของเล่นที่มีชื่อว่ามัมมี่ลองเล็กเป็นแม่แมงมุมขายาวและแถมตอนนี้ภาพจำที่เราจำได้คือเราปลดปล่อยเธอมาจากไอ้ตู้บ้าๆนี่น่าจะเป็นตู้ที่ลงยันอะไรบางอย่างแน่ๆเลยทำให้เธอไม่สามารถเปิดกระจกออกมาเองได้เอาละเราจะหาทางไปกันต่อทางออกเนี่ยจำได้ไหมว่าตอนแรกประตูดอกไม้มันได้ถูกปิดตัวลงไปแล้วเพราะว่าโอ้โหมีอะไรมากั้นเต็มไปหมดเลยเข้าไปในโรงงานเหมือนเดิมไม่ได้แล้วแฮะงั้นคงมีแค่ประตูนี้เท่านั้นที่พอจะเปิดได้โอ้โหภาพเก่าๆฮักกี้วักกี้แล้วไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่นี่นะไม่รู้ว่าเราจะได้เจออะไรในภาคนี้บ้างนะคะแต่ว่าเฮ้ยมีนี่ทางนี้ไฟถูกปิดก็ได้งั้นฉันไปทางขนของก็ปิดแล้วเนี่ยโอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าแม่แบงค์มุมไต่มาตอนนี้เนี่ยฉันจะหนียังไงกันทางนี้แหละเอ๊ะมีเสียงผู้หญิงแฮะเสียงเหมือนกับป๊อปปี้เลยในป้ายเขียนว่าเป็นห้องของอีเลียสลอดวิกแต่ว่าปิดล็อกแน่นชะมัดประตูต่างจากประตูของเล่นปกติเลยแฮะงั้นคงต้องไปทางขวาหรือไม่ก็ทางซ้ายฝั่งนั้นถูกเอ้ย keep going ไปต่อเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราดูว่าอุ้ยโหสไปเดอร์แมนก็ดีเหมือนกันมีของเล่นใหม่ๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอแท่นอะไรบางอย่างที่มันพันๆด้วยเทปสีดำเหลืองนะคะแสดงว่าเราสามารถที่จะบินได้โอ้โหด้านหน้าเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นแน่ๆทำไมทุกครั้งที่มีเลือดไหลมักจะมีตุ๊กตาอยู่แถวๆระแวกนั้นตลอดเลยแป้งยังเชื่อนะว่าในตุ๊กตาทุกตัวเนี่ยอาจจะมีเด็กซ่อนตัวอยู่ในนั้นก็ได้เอาล่ะลองกดที่ปุ่มนี้ดูเฮ้ย
แกหัวเราะย้อฉันเหรอฮากิวากิมาหยอกได้ก่อนอุ่นอุ่นบ้างไม่ใช่ฉันคนนึงอะฉันไม่เอาแน่ก่อนอุ่นอุ่นของแกเนี่ยน่ากลัวจะแย่แล้วฝั่งนี้มีประตูด้วยแฮะเราต้องทำการดึงของทุกอย่างออกมาปุ๊บยืดโอเคยืดถ้ามีประตูติดล็อกแน่นขนาดนี้หมายความว่าด้านในต้องมีของสำคัญแน่ว้าวกุญแจรูปร่างคล้ายๆดอกชบาเลยแต่จริงๆน่าจะเป็นดอกป๊อปปี้ซะส่วนใหญ่จำได้ไหมเราเคยซื้อดอกป๊อปปี้ในโรงเรียนดอกละบาทอ่ะแล้วฝั่งนี้ก็มีไฟด้วยแฮะเปิดไม่ได้ประตูอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างถูกปิดหมดเลยสายไฟระยงระยางพร้อมกับกองเลือดและมีหน้าตุ๊กตาหลอนเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็ฉันจะเปิดโปงเรื่องทุกอย่างในนี้แล้วก็จะบอกทุกคนด้วยว่าตุ๊กตาพวกนี้ถูกผีสิงหมดอึ๊บไปวู้ฮู้ชอบความเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้นี่แหละมันถูกใจชัดที่สุดเลยเอาล่ะถึงเวลาแล้วกุญแจน่าจะพอเปิดอันนี้ได้นะคะโอ้ my god นี่มันยังกับห้องของผู้บริหารแน่แถมยังมีทางเข้าตรงนี้ด้วยสามารถใช้มือแปะแล้วก็ดึงโอ้ยโอ้ยถึง my best friendไดโนเสาร์ดูจะเป็นมิตรมากๆและเด็กคนนี้คือใครกันอาจจะเป็นเด็กที่ติดใจแล้วก็ชอบโรงงานนี้ก็ได้อู้มีแผนผังโรงงานเอ๊ะรถไฟโอ้ยมีรถไฟด้วยแสดงว่าเราอาจจะหนีจากตรงนั้นได้เขามีเขียนว่า For Elias Lodwick เขาคือใครกันนะนี่มีป๊อปปี้กับน้องแมว Thank you Mr. Lodwickแล้วก็มีรูปของเล่นต่างๆไอ้แมวตัวนั้นน่ะที่มันบินๆอยู่จำได้ไหมที่เราเอาไปไว้ตรงประตูเอามาดิเร็วตื่นเต้นที่จะได้กลับออกไปจากที่นี่เต็มแก่แล้ววางตุ๊กตาลงไปโอ้ยฉันยังจำตอนที่วักกี้มันออกมาได้อยู่เลยหลอนชะมัดฝั่งนี้ก็เป็นภาพของเด็กๆเฮ้ยมีคิสซี่มิซี่ด้วยน่ารักชะมัดฝั่งนี้ก็จะมีเป็นน้องแมวแคนดี้แคทกับฮักกี้วักกี้ถ้าเกิดว่ามีจอทีวีกับเครื่องเล่นเทปแสดงว่าต้องมีเทปแปลกๆอยู่โอเคเฮ้ยนอกจากจะมีเทปแล้วยังมีกระดาษด้วยไหนดูสิบันทึกการทดลอง814การทดลองที่ใช้หนูเป็นๆหนูจะได้รับอาหารเป็น3ส่วนตลอด2สัปดาห์และหลังจากนั้น2สัปดาห์ผ่านไปหนูพวกนั้นจะถูกฆ่าและนำไปยัดใส่ในดอกป๊อปปี้ที่ผสมกับสารกันบูดเข้าไป1สัปดาห์ให้หลังเราจะทำการช็อตไฟฟ้าใส่เจ้าหนูและทั้งที่มันยังมีเจลอยู่ด้านในด้วยเพื่อพยายามให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่โชคร้ายหนูพวกนั้นไม่ฟื้นขึ้นมาจากการวิเคราะห์แล้วฉันเชื่อมั่นเลยว่าศักยภาพของดอกป๊อปปี้นั้นมีคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาและฉันยังเชื่ออีกว่าหากเราผสมให้มันพอเหมาะตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วละก็เราจะสามารถสร้างสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ดอกป๊อปปี้นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมานานมากแล้วและฉันเชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่ๆบางทีถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ตัวใหญ่กว่าหนูล่ะอาจจะได้ผลที่แตกต่างออกไปก็ได้เฮ้ยนี่มันบ้าเกินไปหรือเปล่าจากที่ฉันอ่านการทดลองนั้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามีใครบางคนอยากจะใช้สิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่าซึ่งนั่นอาจเป็นป๊อปปี้หรือตุ๊กตาตัวนั้นที่เขาเนี่ยได้เอาจิตวิญญาณของเด็กใส่ลงไปก็ได้ไม่แน่นะงั้นเรามาต่อกันที่ม้วนเทปประหลาดนี้กันดีกว่าฮึบบริษัทเพลทามเป็นบริษัทที่ถูกก่อตั้งโดยชายที่ยิ่งใหญ่ชื่อว่าอิเลียสลอดวิกเขาได้ทำการหย่าร้างจากหัวใจของคนรักครอบครัวและเขาก็ได้คิดค้นของเล่นมหัศจรรย์เพื่อเด็กๆมหัศจรรย์ทุกคนบนโลกลอดวิกใช้เวลานานนับไม่ถ้วนในโรงงานทำงานไม่หยุดเพื่อหานวัตกรรมใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและในปี1960นั่นเองการตายที่น่าเศร้าของครอบครัวลอดวิกทำให้เขาได้ไปอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดแต่ความเจริญทะยานของเขานั้นก็กลับมายืนหยัดขึ้นได้อีกครั้งและมุ่งหน้าสร้างบริษัทเรทามต่อไปลอดวิกไม่สามารถปล่อยงานค้างไ
ชายคนนี้เป็นคนที่สร้างอาณาจักรมหัศจรรย์ได้ยังไงเขายังคงมุ่งมั่นได้ยังไงในเมื่อเขาทุกข์ทรมานและสูญเสียขนาดนั้นมันเริ่มขึ้นในปี19เดี๋ยวก่อนนะทุกคนคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่าฉันคิดว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะปลูกครอบครัวขึ้นมาแน่นอนเลยโดยการใช้ไอ้ดอกป๊อปปี้อะไรสักอย่างไอ้ดอกสีแดงๆนั่นน่ะและที่สำคัญไอ้พวกของเล่นพวกนี้อาจเป็นตัวแทนของครอบครัวก็ได้อย่างฮากิวากิเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของลูกชายคิซซี่มิซซี่อาจจะเป็นตัวแทนของลูกสาวแม่แมงมุมเป็นตัวแทนของภรรยาแล้วก็ป๊อปปี้อันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นตัวแทนของตุ๊กตาเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วทุกคนเดินทางไปตามทางสีแดงๆที่เขาใบมาให้เราไปแล้วกันโอ้แล้วดูดิเรายิ่งลงลึกไปเยอะๆขึ้นเรื่อยๆเราจะหาทางกลับขึ้นมาได้ไหมเนี่ยหวังว่าด้านล่างจะมีลิฟต์ส่งของหรืออะไรที่นำพาพวกเราขึ้นมาได้แล้วกันนะฮึบโอเคว้าวว้ายขอโทษทีฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้นายตกใจนะฉันแค่อยากช่วยเปิดไฟให้มันกลับขึ้นมาให้ได้เท่านั้นอ่ะดูตรงนี้สิน่ารักมากเลยอ่ะป๊อปปี้ทำไมเธอถึงช่วยฉันล่ะเอาเป็นว่านายทำตามที่ฉันบอกก่อนแล้วกันทำให้ไฟมันกลับขึ้นมาได้นายจะได้ออกจากที่นี่ได้ยังไงล่ะฮึบโอเคได้แล้วทำการปั่นตรงนี้เสาที่1และเสาที่2โอเคไฟติดเรียบร้อยก็แค่เดินเข้าไปด้านในแล้วปุ๊บวู้ฮู้ใช้การได้แล้วก่อนอื่นฉันต้องขอขอบคุณนายที่ทำให้ฉันเป็นอิสระฉันอยู่ในนั้นมานานมากจริงๆขอบคุณนะฉันจะต้องตอบแทนนายอย่างแน่นอนมีรถไฟอยู่ใกล้ๆตรงนี้และฉันน่ะมีตั๋วด้วยพวกเราจะหาทางหนีออกไปจากที่นี่ด้วยกันนะโอเคแล้วเธอไปไหนอ่ะว้ายได้ยินเสียงฉันอยู่นี่ไปที่ทางตรงนี้เลยแต่ฉันเพิ่งออกมาเองนะได้โปรดไปเถอะนะไม่เอาอ่ะ still a doll แต่นั้นมีประตูนะแล้วประตูมันจะใช้งานได้ที่ไหนอ๋อมันมีกรงเหล็กอยู่นี่นะแล้วถ้าฉันไม่เชื่อใจเธอล่ะเธอไม่อยากไปกับฉันหรอง ั้นฉันก็คงเศร้ามากๆโอ้ยอย่าทำปากเบะเชียวโอเคโอเคโอเคงั้นฉันจะลองเชื่อใจเธอดูสักครั้งหนึ่งก็ได้การห้อยโหนโยทยานแบบนี้มันช่างยากเหลือเกินฉันต้องฝึกฝนการเป็นสไปเดอร์แมนมากขึ้นเอาล่ะรีบวิ่งไปเลยดีกว่ามีใครดักอยู่ข้างหน้าได้ไหมเนี่ยโอ้ยไอ้ทางนี้ทางนี้ฉันเห็นได้นะเอางี้ละกันฉันจะเฝ้ามองได้ผ่านทางช่องลมตรงนี้ไปกันเถอะเธอดูเหมือนผีขึ้นเรื่อยๆนะป๊อปปี้โหไอ้หุ่นยนต์นี่ก็เลื่อนไหลแฮะทำการเปิดไหนอะไม่เห็นจะมีป๊อปปี้อยู่เลยหลอกเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เปิดประตูก่อนแล้วกันอย่างน้อยเธอก็เป็นแค่ตุ๊กตาแถมตุ๊กตายังตัวน้อยมากๆอีกด้วยฉันว่านะแค่ขยี้ก็แหลกโอ้แหลกคามือปึ๊บไปดูซิว่าพอได้ไหมลา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 อยากจะมาฮัมเพลงหลอนๆอีกนะเนี่ยโอ้ยไปยูฮูโหนี่ขนาดทางลึกขนาดนั้นฉันยังสามารถกระโดดรถเต้นไปได้มีประตูไหนเปิดได้ไหมเนี่ยไม่มีเลยแฮของเล่นตายอีกแล้วฉันอยู่นี่ไอ้ป๊อปปี้แล้วยังไงต่อล่ะตรงนี้มีเกมสเตชั่น listen ฟังนะได้ต้องเชื่อใจฉันป๊อปปี้ป๊อปปี้โอ้โหแขนขายาวที่คุ้นเคยโดนตกลงไปในนั้นแล้วฝั่งนี้เป็นโปรดักชั่นเกมสเตชั่นแล้วก็เฮ้ยมีทางไปต่อด้วยอ่ะทุกทางถูกปิดหมดเลยแฮะงั้นก็คงจะมีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถไปได้ต้องกลับไปช่วยป๊อปปี้ก่อนและถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง3 2 1ย้ายเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยจ้าจ้าโอ้มันเหมือนมีอะไรลื่นยายจู่ดูนี่สิทุกคนเราลงบันไดช่องสไลเดอร์ของเอเลียสล็อตวิกแล้วก็ยังมีช่องของหลายๆคนด้วยนี่น่าจะเป็นห้องแบบ VIP เลยนะเนี่ยตรงนี้มีแหล่งพลังงานอยู่เอาล่ะต้องทำการเปิดแหล่งพลังงานเพื่อไปเกมสเตชันสินะแหล่งพลังงานตรงนี้โถเอ้ยกระจอกเอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยสำหรับคนที่จะใช้ไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเอามาไว้ตรงนี้โอเคถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องอ้อมไปเราอาจจะต้องเฮ้มันมีท่อสีฟ้าแปลกๆถ้าเกิดว่าเราอ้อมตรงนี้อ๋อเออใช่แล้วก็ทำการอ้อมกับตรงนี้อีกอันนึงมันก็จะไม่โดนฝั่งนี้พอดีอ้าวระเอาระเฮ้ยแล้วจะไปยังไงต่อล่ะเอ้ยพันมาฝั่งนี้แล้วจากนั้นปั๊บโอเคไฟฟ้าติดพอดีประตูน่าจะเปิดได้แล้ววู้ฮู้เกมสเตชันสถานที่แห่งความบันเทิงและอย่างที่ป๊อปปี้บอกเลยใกล้ๆตรงนี้มันมีสถานีรถไฟอยู่เอาล่ะต้องรีบไปแล้วทุกคนนี่มันไม่ใช่เวลานะป๊อปปี้กำลังอยู่ในอันตรายเฮ้ยเอ้ยเอ้าเดินเพื่อนใหม่สินะเฮ้ยว้าวมันน่าตื่นเต้นจริงๆใช่ไหมป๊อปปี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะได้ยินว่าแม่สาวคนนี้จะเอาตั๋วรถไฟให้เธอไปแบบฟรีๆเพื่อหนีออกจากที่นี่สินะเอ๊แล้วมันจะสนุกตรงไหนกันล่ะฉันว่าเรามาหาเกมสนุกๆเล่นกันดีกว่าเกมสเตชันก็ยังใช้งานได้อยู่และแถมมันจะสนุกเหมือนแต่ก่อนด้วยและถ้าเกิดว่านายทำการผ่านเกมได้ฉันจะให้ตั๋วรถไฟโอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีเลยแม่ชอบเอาล่ะถ้าอย่างนั้นล่ะก็มันต้องสนุกแน่เอางี้นายต้องไปที่มิซูคาเมมโมรี่ก่อนแล้วมามีจะเริ่มเกมให้แต่อย่าลืมนะว่าอย่าตุกติกไม่เล่นเกมเป็นอันขาดเพราะฉันจะฉีกและกินเธอเป็นโอ้จะฉีกเนื้อฉันและกินเป็นๆเลยเหรอแถมยังเปิดประตูให้ด้วยโอเคได้สิแค่เรื่องเล่นเกมเนี่ยฉันถนัดมากน่าจะเป็นแผนผังของที่นี่มัมมี่ลองเล็กเป็นตัวที่เป็นดาราโดดเด่นมากๆเลยเฮ้รถไฟอ๋อนี่ไงรถไฟอยู่ฝั่งนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมาดูความสยดสยองของไอ้ตัวนี้ก่อนน้องหมาที่มีตัวเป็นป้องๆคล้ายๆกับหนอนเลยและดูสิขนของวันเดียวฟูฟ่องเหมือนกับไม้ที่เป็นไม้ม็อบอะน่าจะชื่อว่า PJ สินะบักอะพิลเลอร์โอเคถ้าจากแผนผังแล้วมัมมี่ให้เราไปที่เกมสเตชันนี่น่ะเหรอทางที่เธอกำลังโบกมืออยู่นั้นเอาละบริษัทเพลย์ไทม์มีอะไรบ้างกันล่ะเนี่ยตัวไดโนเสาร์เราเห็นแล้วคิสซี่มิสซี่คุณแม่ป๊อปปี้แล้วก็มีฮักกี้ด้วยส่วนไอ้หนอนโอ้หนอนหมาคือตัวนี้มันไม่ได้ตัวสั้นแค่2ปล้องเท่านั้นยาวเหยียดมากๆเลยอ่ะฉันพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วมาเป็นไงก็เป็นกันยังไงเราก็ต้องช่วยป๊อปปี้ให้ได้ว้าวเปิดไฟให้พร้อมเลยเหรอโอเคปูนเป็นที่ให้เรากดปุ่มดูสิว่าบัมมี่ลองเล็กจะพูดอะไรกับเราฮะปูนด้านบนมีใยแมงมุมเพียบเลยแฮะฉันว่าจุดที่เราจะต้องไปมากที่สุดอาจจะเป็นจุดควบคุมด้านบนก็ได้มันมีสีแดงดูเหมือนกับเป็นประตูยักษ์ใหญ่ๆเอาละงั้นเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะมีเสียงแปลกๆอยู่แถวนี้เสียงเคาะเหรอนั่นใครน่ะมีใครอยู่ที่นี่ใช่ไหม
แบบนี้ลองเล็กใจดีที่สุดเลยหนูรักคุณฉันก็รักเธอเหมือนกันไม่จริงนะเด็กน้อยเจ้านี่มันปีศาจร้ายชัดๆรอบๆเนี่ยมีรูปภาพเต็มไปหมดเลยดูสิฮักกี้วอกกี้ก็ถูกวาดไว้อันนี้ไม่เหมือนฮักกี้วอกกี้เหมือนเคโรมากกว่ามีของถูกซ่อนไว้ในนี้บ้างไหมนะลองเข้าไปดูทุกที่เลยค่ะทุกคนเอ๊ะสไลเดอร์ยี่ปี้อาจมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็ได้นะเนี่ยสนามเด็กเล่นตรงนี้ทำดูดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อุ๊ยฝั่งนู้นมีสไลเดอร์ยักษ์โอ้นึกถึงอะไรแป้งนึกถึงซันกับมูนใน Friday at Freddy มากๆเลยอะเอ๊ะแถวๆนี้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยมีของเป็นรถไฟทองคำวู้ฮู้ได้ของดีขึ้นมาหนึ่งทุกที่เดี๋ยวมักจะมีรอยขีดข่วนแล้วก็มีตุ๊กตาถูกพันด้วยใยแมงมุมเต็มไปหมดเราลองขึ้นรถไฟดูดีกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตั๋วแต่อาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ข้างล่างนี้อย่าบอกนะว่ามันคือสถานที่ที่เราจะไปเล่นนี่ไง Musical Memory อย่างที่แม่แมงมุมบอกเลยแต่ว่าทางเข้ามันเปิดไม่ได้เฮ้ยไฟสีแดงที่กระพริบอยู่ครับงั้นตอนนี้คงไม่ใช่เวลาที่จะมาชื่นชมอะไรแล้วสินะเอ๊ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสเตชั่นที่นี่เป็นสถานบันเทิงเต็มรูปแบบและในสถานีแห่งนี้จะช่วยวัดทั้งความฉลาดและความแข็งแรงของพวกเธอเอาล่ะตอนแรกขอให้ทุกคนตามบามี่ลองเล็กไปเธอจะแนะนำเกี่ยวกับของเล่นเชิญจ้าเชิญจ้าโอเคครับตามสถานที่ที่นัดหมายไว้ฉันไม่อยากจะโดนฉีกเป็นชิ้นๆหรอกนะMusical Memory ว้าวแล้วเราจะไปทางไหนต่อล่ะฝั่งนี้ก็ดูว่าจะถูกปิดกั้นแล้วล็อกอยู่งั้นคงต้องเป็นทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่ถูกเจาะและทำลายเฮ้ยใครอะใจเย็นๆนะฉันมาเพื่อต่อรองและฉันไม่ได้อยากจะทำร้ายใครทั้งสิ้นมีทางลงไปชั้นใต้ดินที่ลึกลงไปอีกเหมือนกับเป็นโพรงแมงมุมโพรงงูยังไงอย่างนั้นเลยอะอย่าบอกนะว่ามัมมี่นี่เธอเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยโอ้ฉันลืมสังเกตไปเลยนี่แขนข้างขวาของเราแมงมุมเอาไปแล้วนี่นะทำไมมันถึงมืดขนาดนี้เปิดทางสักหน่อยดีกว่าเอ็ดเอาละโมดิ้งรูมห้องสำหรับปั้นอะไรกันเอ๊ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วโอ้มันเป็นห้องผลิตมือเหรอไอ้เจ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยมันคุ้นๆเหมือนกับตอนที่เราสร้างตุ๊กตาเลยมีเสียงอะไรดังปิ๊บๆอยู่ตรงนี้พร้อมกับว้าวฉันได้ม้วนเทปปริศนามาฮึบงั้นลองกดดูหน่อยเด็กๆทุกคนอยากจะได้มือสวยๆกันแล้วใช่ไหมงั้นเริ่มแรกคงจะต้องใส่ไอ้ก้อนพลาสติกนี้แล้วละลายให้มันกลายเป็นน้ำซะก่อนว้าวดูมันเริ่มแข็งตัวเป็นก้อนแล้วสเต็ปต่อไปทำการนำเจ้าตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวท่อมันพังเลยนะเดี๋ยวก็พลาสติกหมดก่อนหรอกโรงงานนี้มันถูกปิดตัวมานานเหลือเกินโอ้ยโชคยังดีที่ยังเหลืออยู่มั่งมาเข้ามาที่เครื่องแล้วและจากนั้นก็เทพลาสติกไหลลงไปพร้อมที่ประทับตามือแบบนี้เยี่ยมปืดว้าวได้มาตั้ง5มือเนี่ยเก็บไว้ไปขายต่อที่สำเพ็งดีไหมเนี่ยโอ้โหน่าจะขายได้ราคาดีแล้วไงต่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องประทับมืออีกรอบนึงเหรอเฮ้ยเอ้าสีหมดรู้สึกว่าถังสีจะเยื้องลงมาจากด้านบนเอ้ยนั่นมีกระป๋องสีไหลมาด้วยโอเคต้องหาทางขึ้นไปก่อนฝั่งนี้ขึ้นได้ไหมอ๋อมีบันไดโชคดีจริงๆเลยที่ประตูอัตโนมัติพวกนี้เนี่ยมันไม่ปิดไปงั้นฉันคงขึ้นมาเติมสีไม่ได้แน่ปะเอาไหลเครื่องบ้าเอ้ย
ไม่ฉันจะเป็นคนเติมสีให้นายเองนี่นะปึ๊บเป็นไงรอดูอีกครั้งนึงนี่เขียวกระจีบืดบืดบืดจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่อันเดียวเท่านั้นเองนะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอะไม่จำเป็นต้องปั๊มเยอะก็ได้นะโอเคเลือกอันไหนดีล่ะอันนี้ก็ดีอันนั้นก็โดนเอาอันนี้แล้วกันรู้สึกว่าเครื่องมือของฉันจะเติมจาโรบีแล้วด้วยทำให้มันไหลลื่นสุดๆเลยไม่สิเติมน้ำมันเติมน้ำมันเอฝั่งนี้มีเฮ้ยลองเปิดเทปดูดีกว่าทุกคนเฮ้ยบริษัทเพทามภูมิใจเสนอหมูสีเขียวมือที่สามารถยิงออกไปได้โอ้แล้วก็กักเก็บพลังงานได้ด้วยเจ้านี่จะสามารถชาร์จพลังงานได้ถึง10วินาทีและจากนั้นหลังจาก10วินาทีมันจะหายไปโอ้ถ้าเกิดว่าเรากักเก็บพลังงานแล้วก็แค่ยิงเข้าไปจะเป็นการใช้ชั่วคราวนะคะทุกคนโอเคประมาณนี้และถ้าเกิดว่าหมดเวลาแล้วก็ต้องคอยระวังให้ดีไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ขอบคุณที่ใช้บริการแกลบแพ็กเอาจริงๆนะฉันไม่อยากใช้เลยพวกนายเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียด้วยแถมข้อเสียเยอะกว่าข้อดีอีกเราจะต้องกักเก็บพลังงานแล้วก็รีบเปิดประตูให้เร็วที่สุดเอาล่ะทางสีเขียวตรงนี้ลองดูปึ๊บอุ้ยชาร์จพลังเต็มเปี่ยมปึ้งได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วฝั่งนี้มีประตูห้ามคนเข้าแต่ฉันจะเข้าไรเร็วๆๆ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 
นี่มันก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะเนี่ยเพราะว่าเราจะกลับเข้าไปทางเดิมไม่ได้อีกแล้วว้าวทางที่เรามาจะเป็นอีกฝั่งนึงที่เราจะเจอกับกระต่ายเอ้ยวันนี้ฉันรู้นะว่าวันนี้วันเกิดเธอไม่ใช่วันเกิดฉันวันที่17กันยา Happy birthday นะวันเกิดก็วันเกิดเอ้าโถเอ้ยไรกันเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะมันเข้าสู่การทดสอบแล้วเหรอจะยังไม่พร้อมเลยอ่ะบริษัทเพลย์ไทม์ภูมิใจเสนอ Musical Memory นี่คือการทดสอบของสมองจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทดสอบได้อย่างแม่นยำและทำการเปิดความสามารถพิเศษของคุณด้วยโอ้โหวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายๆเพียงแค่ดูจอมอนิเตอร์แล้วกดปุ่มตามที่ต้องการเย้มอนโซเป็นกระต่ายที่จะต้อนรับแล้วก็อยู่ในการทดสอบแห่งนี้ถ้าเกิดว่านายกดถูกมอนโซจะขึ้นไปแต่ถ้านายกดผิดเธอจะค่อยๆลงมาอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอนโซจะเอาตัวเราไปเหรอและถ้าเกิดว่ามอนโซแตะตัวคุณเกมจะจบทันทีเอาล่ะอย่าลืมนะว่าการเทสของเราจะมีระดับความยากขึ้นเรื่อยๆขอให้โชคดีนะไม่นะแล้วไงต่อว้ายเสียงดูสิมันน่าตื่นเต้นชะมัดไม่มีใครมาเล่นที่นี่นานแล้วบอนโซจะต้องตื่นเต้นเหมือนที่ฉันตื่นเต้นแน่ๆเลยนะรู้หรือเปล่ามันนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เล่นไม่ได้เชียร์แล้วก็ไม่ได้กินเฮ้ยเฮ้ยเสียงว้ายเฮ้ยโอ้ดูด้านซิบอนโซตื่นเต้นใหญ่แล้วงั้นเริ่มการทดสอบกันเลยดีกว่าโอ้ red red โอเค red red green red green โอ้โหบอนโซ green green red green เฮ้ยมันมาเรื่อยๆ greenเย้ red red green green แล้วก็ red โอเค red green red green red
ลูกไปจะลงมานะโบซูเก่งมากโอ้ราวทูเอาละการทดสอบอันที่สองเขียวโอเคสีเขียวเขียวแดงเขียวแดงโอเคเขียวแดงน้ำเงินกรีนเรดบลูแล้วก็กรีนโอ้กรีนเรดบลูกรีนเรดอย่าลงมานะบอสู้อ่ะกรีนเรดบลูกรีนไวโอเลตไม่ใช่เหรอไม่บอสู้กรีนโอ้ my god ไม่ฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่าสีม่วงมันอยู่ข้างล่างเยลโล่ออเรนจ์บลูแล้วก็กรีนเยลโล่ออเรนจ์บลูกรีนแล้วก็ไวท์จ้ะโอ้ยโอเคเยลโล่ออเรนจ์บลูกรีนไวท์แล้วก็เยลโล่โอ้โหใกล้แล้วเอาล่ะเลเวล 4เลเวล4แล้วเหรอเนี่ยบลูฮะบลูเจโอ้ยมีตัวอักษรด้วยบลูเจฮาร์ทบลูเจฮาร์ทมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนี่ยบลูเจฮาร์ทบลูเจฮาร์ทฮะบลูเจฮาร์ทพายบลูเจฮาร์ทพายจุ๊บบลูเจฮาร์ทเอ้ยบลูเจฮาร์ทพายไว้อะไรเนี่ยโอ้เอาละเลเวล5ไอ้ question e ฮะ question e ไอ้มันจะลงไปแล้วให้ตายเถอะ question อยู่ไหนอะ question อยู่ไหนอะไอ้ขึ้นมาตัวใจโอ้ oh my god ไอ้น่าเสียดายชะมัดเลยมันไม่สนุกเลยสักนิดแต่ก็เอาเถอะอย่างน้อยนายก็ผ่านการทดสอบงั้นเอารีบไปตามที่ฉันสัญญาโอ้ my god รู้สึกว่าเราจะได้เป็นรหัสผ่านรถไฟมาอย่างที่ป๊อปปี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยมีตั๋วนะคะซึ่งตั๋วพวกนี้มันใช้รหัสนั่นเองขอบคุณมากครับจริงๆแล้วฉันก็อยากให้มันนานกว่านี้อีกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะมามี่มีวิธีการเล่นเกมกับเธออีกเยอะโอเคถือว่าทำเสร็จเรียบร้อยมีสะพานข้ามไปอีกจุดหนึ่งน่าจะเป็นประตูไปเกมอุ้ยเกมต่อไปโอ้โหนี่มันสไลเดอร์ยักษ์ชัดๆเลยปีนขึ้นไปกลับก็ไม่ได้งั้นคงมีแค่ทางเดียวเท่านั้นก็คือตรงนี้เขาเขียนว่าอันตรายด้วยนะไม่อยากให้เข้าไปแต่ก็ขอเข้าไปหน่อยละกันดูจากขนาดแล้วเนี่ยท่อนี้ก็น่าจะพอๆกับตัวฉันพอดีไปหวังว่าจะไม่มีแม่แมงมุมตามมาด้านหลังหรือว่าเจ้าฮักกี้ที่แบบมีตัวทดลองอีกอื่นๆอีกนะมันมีเพียงแค่ช่องเดียวที่เราจะไปได้นั่นก็คือทางนี้เท่านั้นโอ้ข้างหน้ามีทางเลี้ยวอยู่ปื๊บไปเสียงอะไรอยู่ข้างบนอะสวยแล้วไงเหมือนมีใครจับได้แล้วแน่ๆว่าฉันอยู่ในนี้เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากๆค่ะทุกคนเอ๊ะดูเหมือนมีของเล่นแตกๆหักๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังเป็นของเล่นที่เรายังไม่เคยเห็นในฉากมาก่อนด้วยโอ้โดยตัวส้มตัวนั้นดิฮึบด้านหน้ากล่องเขียนว่าเป็นวัตถุที่ได้รับดาเมจหรือว่าเสียหาย
และนี่อะไรกันเนี่ยเซอร์ปูปอลอตเป็นมิสเตอร์คีย์นั่นเองลองกดปุ่มตรงนี้สิอึ๊บถ้ากดได้ก็ดีสินะนี่มันเอกสารน่าจะเป็นความลับของบริษัทเขาเขียนว่า Reject Item ของที่ถูกโละทิ้งเจ้านี่มีชื่อว่า Oven The Oven โอ้เป็นไมโครเวฟอย่างนั้นเหรอและสาเหตุที่ถูกโละทิ้งก็คือมีเด็กได้รับไฟไหม้ระดับ3จากเครื่องของเล่นเนี่ยนะโอ้ควรเอาไปทิ้งอย่างยิ่งยวดเลยมีลักษณะให้เราดูไหมนี่ไงนี่ไงเนี่ยเฮ้ยเป็นของเล่นแท้ๆแต่ทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้ได้ลงคอดีแล้วล่ะที่บริษัทนี้มันเจ๊งอ่ะยังมีอีกนะคะนี่ไงของที่ถูกลบทิ้งอันที่2เซอร์ปูฟอะลอตสาเหตุที่ถูกลบทิ้งก็คือไม่รู้ว่าใครคริดไอเดียนี้ขึ้นมาดูเหมือนว่าเขาจะไม่มียางอายบ้างเลยหรือไงโหหมายความว่ามันอาจจะดูชื่อน่าเกลียดเกินไปมิสเตอร์อุนจิไม่ได้มีอันตรายมากมายขนาดนั้นตรงนี้ให้รีเพนค่ะหรือว่าให้เราทาสีขึ้นมาใหม่เอ๊ะมีกล่องของป๊อปปี้ด้วยนะเนี่ยด้านบนก็เป็นหุ่นที่เราเคยเห็นมาก่อนเจ้าตัวดอกไม้นี่ยังหลอนดูไดโนเสาร์พวกนี้ดิหัวหายไปไหนหมดก็ไม่รู้และของเล่นที่ถูกลบทิ้งชิ้นต่อไปมันอยู่รหัสนัมเบอร์018345สาเหตุที่ถูกลบทิ้งของเล่นชุดนี้เนี่ยมีสีที่ผิดเพี้ยนเนื่องจากแพทติรอลทำการพังเครื่องทาสีหมายเหตุผู้ก่อเหตุได้ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วโอ้ยอันนี้เหรอไม่น่าใช่มั้งนี่มันฮักกี้วักกี้แต่ว่าเป็นคล้ายๆกับลิงเลยอะบาร์เรลฮักกี้ถังที่เต็มไปด้วยฮักกี้ถูกกำจัดทิ้งเหมือนกันและสาเหตุที่ถูกโลทิ้งเขาบอกว่าเกิดอันตรายจากการสำลักและเด็กพยายามจะกินมันคิดว่าเป็นขนมก็อยู่ในกล่องแบบนี้เนี่ยใครจะคิดว่าเป็นของเล่นกันเล่าสีสันก็ดูจะน่ากินด้วยสิฝั่งนี้ก็เป็นตุ๊กตาพีเจน้องหมาที่เป็นหนอนนั่นเองก็รู้สึกว่ามีหลายตัวที่โดนถอดออกไปตุ๊กตาฮักกี้วักกี้รุ่นต้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในห้องนี้นะคะเราสามารถที่จะแบบเปิดไฟส่องได้เดี๋ยวก็คงจะดีมืดจังเลยแฮะเอาล่ะเจออีกแล้วสินค้าที่ถูกโละทิ้งเพชรสโตนเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเอาความคิดนี้มาจากไหนแล้วเพชรโอ้โหเพชรสโตนเจ้าก้อนนี้เนี่ยนะดูมันคล้ายๆกับอึ่งชายโยยังไงอย่างนั้นเลยใครเขาจะไปเลี้ยงกันเล่าไอ้เจ้าก้อนหินแบบนี้น่ะเฮ้ยนี่ไงบอกว่าได้ด้วยช่างคิดจริงๆมีอะไรอีกไหมนะฝั่งนี้เป็นตุ๊กตามีไดโนเสาร์เอ้ยนี่อันนี้เดซี่ของเล่นที่ถูกโลดทิ้งซึ่งสาเหตุในการถูกโลดทิ้งก็คือมีเด็กจำนวนมากกลัวไอ้เจ้าตัวนี้น่ากลัวตรงไหนไม่เห็นจะน่ากลัวเลยและจากการทดสอบมีเด็กร้องไห้มากด้วยโอ้โหไม่น่าถูกสร้างขึ้นมาเลยนะเนี่ยแต่ละจดหมายมีอะไรให้เราว้าวตลอดเลยเอาล่ะตัวต่อไปตัวนี้มีชื่อว่าคิกมีพอลถูกลบทิ้งเพราะว่าไม่มีใครชอบเขาและแถมยังถูกหัวเราะตอนที่นำไปเสนอในระหว่างการประชุมด้วยไอ้เจ้าคิกมีพอลเอ้ยช่วยเตะฉันทีดูหน้าดิมีรอยเท้าด้วยอ๋อน่าจะเป็นของเล่นระบายอารมณ์นะเนี่ยฮึบและไอ้ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ตัวนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่ในรูปวาดแล้วนะคะมันเป็นไดโนเสาร์ใจดีและแถมมีเด็กๆหลายคนชอบมันด้วยว้าวยังไม่ได้เห็นตาเลยด้วยซ้ำงั้นเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันก่อนเอ๊ะเฮ้ยโอ้ยน้ำหนักเยอะเกินไปน้ำหนักเยอะเกินไปเราต้องยกไอไดโนเสาร์ตัวนี้ออกก่อนแต่เดี๋ยวก่อนนะมีวิดีโอเทปอีกแล้วและฝั่งนี้ก็สามารถเปิดได้ด้วยเออโยกขันโยกโอ้ไฟเปิดแล้วมาเลยครับผมไปไฟอยู่ได้ไม่นานเราจำเป็นจะต้องเลือกให้ดีๆว่าจะทำยังไงให้เจ้าเครื่องนี้มันใช้การได้ปึ๊บงั้นเราจำเป็นต้องดึงเจ้านี่เดี๋ยวให้ไปที่รางฝั่งนู้นให้ได้เลยแต่ว่ามันต้องอ้อมของเล่นทุกอย่างเลยนะเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่จะยกไอ้เจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้ออกไป
ปั๊มตาประทับมือพิฆาตจู้ยกเลย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 จะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าเนี่ยไดโนเสาร์ดูท่าจะหนักมากๆด้วยเสร็จแล้วก็ลากมาอึ๊บ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 ลากมาไกลๆเลยลากมาไกลๆประมาณนี้โอเคเรียบร้อยหมดเวลาเยี่ยมเฮ้ยพอมันไม่มีลูกตาแล้วมันดูหลอนมากเลยอ่ะหมวนเทปอะไรไงเจอแล้วหมวนเทปสีฟ้าอยู่ตรงบันไดปั๊บเก็บมาครับผมนี่มันตัวขี้นี่นะในที่สุดมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฉันถูกเบือนมาหลายปีบริษัทได้รับคำขอร้องจากฉันสักทีใช่ตั้งใจฟังด้วยคิดว่าที่ฉันพูดไปคงทำให้พวกเขาลงมือทำอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะในวันต่อไปฉันจะต้องถูกลดตำแหน่งลงและก็ต้องถูกย้ายไปที่เกาะประหลาดนั่นไอ้เกาะที่ของเล่นที่ไม่เหมาะสมนี่ฉันพูดกับตัวเองทำไมฟรอนเนี่ยเดี๋ยวนะของเล่นพูดได้นี่อย่าบอกนะว่าเขาเข้าถึงจิตใจของของเล่นได้นะนี่มันล้ำเกินไปแล้วและอย่างที่บอกนะว่าของเล่นทุกตัวมันมีเลือดมันมีเนื้อและดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามนินทาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทนี้ด้วยนี่ไงตัวละครที่เราเคยเห็นเมื่อกี้จำได้ไหมที่มันห้อยลงมาโอ้โหทั้งในปากคอและก็ก้นมีเลือดสาดเต็มไปหมดไม่เอาแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วรีบไปจากตรงนี้ดีกว่าก่อนที่จะมีใครรู้ว่าฉันรู้ความลับของพวกเขาหมดแล้ววู้ฮู้โว้เมื่อกี้มีทางคล้ายๆกับรางรถไฟแตกด้วยแฮะนี่อาจจะเป็นรางรถไฟเก่าที่เจ้านั่นบอกก็ได้ใหญ่ป๊อปปี้ไปมีของเล่นหล่นเต็มพื้นนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจเราผ่านเกมแรกมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าสัญญาณไฟอันที่2พร้อมที่จะให้เรากดเกมที่2จะเป็นอะไรหวังว่าจะเป็นเกมง่ายๆด้วยเถิดเพียงว้าวเธอทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยใครอนุญาตให้เธอฉลาดขนาดนี้ล่ะเนี่ยฮะ